ผมบอกได้เลยนะชีวิตผมเปลี่ยนจากคนชั้นกลางซึ่งเจออุปสรรคต้มยำกุ้งต้องถูกออกจากงานเหตุผลที่มันเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเป็น VI อย่างเดียวแต่เป็นเพราะตลาดมีการพัฒนาขึ้นมาเครื่องมือของนักลงทุนเนี่ยนะจริงๆก็คือข้อมูลข้อมูลที่ access ง่ายที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดตลาดหุ้นก็คือแหล่งที่เราจะได้หากิจการดีๆกิจการดีๆที่ราคาไม่แพงจ่ายปันผลคุ้มมีกำไรคุ้มและผู้บริหารเขาซื่อสัตย์ธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ตายนะยังโตได้อะไรได้อันนั้นเป็นตัวหลักเลยหัวใจมันอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณนวรัตน์ครับอาจารย์คะครบรอบของตลาดหลักทรัพย์50ปีนะคะที่เป็น50ปีของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจารย์มองในเชิงของพัฒนาการของตลาดหุ้นไทยเนี่ยทั้งในเชิงคุณภาพในเชิงของปริมาณเนี่ยกว่าในช่วงของ5ทศวรรษที่ผ่านมาอาจารย์มองยังไงบ้างคะมันมีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นบ้างคะผมว่าพัฒนาการทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนเอ่ยบริษัทเอ่ยเนี่ยผมว่าพัฒนาก้าวหน้ามากนะก้าวหน้ามากนะจะชะลอบ้างก็จนช่วงหลังๆนี่แหละประมาณ10ปีหลังเนี่ยที่ชะลอลงมาหน่อยแต่ก่อนหน้านั้นก็พัฒนามาตลอด mm-hmm. และจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องถือว่าตลาดไทยเนี่ยเป็นตลาดที่พัฒนามากกว่าหลายๆประเทศในย่านเนี่ยผมว่าเราแทบจะแพ้ก็อาจจะสิงคโปร์ mm-hmm. หรืออาจจะไม่แพ้ด้วยซ้ำไปเพราะสิงคโปร์เนี่ยเขาก็พัฒนาอย่างอื่นดีหมดแต่ปัญหาคือเรื่องของนักลงทุนเนี่ยของเขาก็ยังสู้เราไม่ได้แต่ว่าอันนั้นหมายถึงนักลงทุนรายย่อยนะนักลงทุนส่วนบุคคลนะสถาบันไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาเป็นเซ็นเตอร์นะ financial center เขาก็พัฒนาไปก้าวหน้ามากนะแต่ของเราก็ตามมาอันดับ2ผมว่านะนะอันนี้ก็ต้องพยายามรักษาตรงนี้ไว้นะเพราะว่าพอพัฒนามาถึงจุดคือต้องเข้าใจว่าตลาดพัฒนาเนี่ยบางทีมันต้องเกาะไปกับเศรษฐกิจด้วยเกาะไปกับประชากรกับภาพใหญ่ด้วยใช่ไหมด้วยภาพใหญ่ที่เราอาจจะบอกว่าคนเราอาจจะแก่ตัวลงคนอาจจะเกิดน้อยลงเราก็ต้องยอมรับนะว่าความคึกคักความอะไรมันอาจจะลดลงแต่เราต้องทำให้มั่นใจว่าไม่ว่ากิจกรรมมันจะน้อยลงหรืออะไรต่างๆแต่ว่าตลาดต้องดีนะคนจะต้องโดดเด่นบริษัทที่อยู่ก็ต้องดีดีนี่บางทีก็บอกว่าไม่ใช่ว่าดีแค่ว่ามันโตเร็วหรืออะไรต่างแต่ดีเพราะว่าบริษัทเขามีธรรมาภิบาลมีบริษัทภิบาลที่ดีมีการบริหารงานที่ดีอะไรต่างๆพวกนี้นะตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเพราะว่าคนอาจจะบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่เห็นขึ้นเลยอะไรเลยนะสู้ตลาดบางตลาดที่เขาโตเร็วหุ้นขึ้นอะไรต่างๆแต่นั่นอีกประเด็นหนึ่งนะใช่ไหมอีกประเด็นคือตลาดดีแต่ว่าถ้าตลาดอยู่ในเศรษฐกิจที่โตช้าหรืออะไรก็ต้องยอมรับว่าสินค้าอะไรต่างๆมันก็จะไม่เป็นแบบโกรธแบบอะไรต่างๆแต่คนที่เข้าไปเขาสบายใจคนบางคนที่เขาบอกว่าเขายินดีที่จะลงทุนได้ผลตอบแทนปีนึง 7% 8% แต่ให้มั่นใจว่าเข้าไปแล้วไม่ถูกโกงไม่ถูกอะไรใช่ไหมให้เหมาะสมกับความเสี่ยงอะไรต่างๆถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยผมถือว่านี่แหละคือตลาดพัฒนานะไม่ใช่บอกว่าถ้าตลาดมันไม่ขึ้นเลยหลายปีเนี่ยแปลว่าไม่พัฒนาไม่ใช่นะต้องเข้าใจอย่างนั้นตลาดในยุโรปหลายตลาดเนี่ยผมว่าคือประเทศเขาก็พูดง่ายว่าพัฒนาจนอิ่มตัวมันก็ตลาดก็จะไม่เคยหวือหวาแบบขึ้นเร็วไม่เคยลงมีแต่ขึ้นอะไรไม่ใช่ตลาดเขาก็ไปเรื่อยๆของเขาแต่ว่าทุกคนเนี่ยแฮปปี้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการจะลงทุนเพื่อให้รวยเร็วเลยพูดง่ายๆบางคนเขาชอบเสี่ยงคุณก็ต้องไปลงทุนในตลาดอื่นใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตลาดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นสถานที่ที่เป็นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยมันต้องดูแบบดูเป็นภาพแบบว่าตลาดเนี่ยเป็นที่ที่แบบว่ามีบริษัทให้คุณลงทุนได้หลายแบบเลยถ้ายิ่งดีแล้วก็มีนักลงทุนที่มีคุณภาพที่มีสตางค์ที่พร้อมจะลงทุนทั้งสองฝ่ายมาเจอกันมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ประสิทธิภาพดีคุณภาพดีอะไรแบบนั้นจะมา คือไม่ติดอะไรทั้งสิ้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตาเรื่องอะไรต่างๆเพ
ราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตลาดตอนนี้ผมว่าก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะใช่ไหมในส่วนของบริษัทอาจจะชะลอตัวนิดหน่อยเพราะว่าเขาโตช้าลงแต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนนี่ก็ต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดที่สำคัญเลยถ้าเท่ากับบริษัทตอนนี้เราก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะได้โตเร็วๆถ้าเขาสามารถไปลงทุนในหุ้นอื่นในตลาดอื่นแต่ทั้งหมดนั้นก็ผ่านตลาดไทยไปผ่านโบรกเกอร์ไทยซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดอันนี้ก็ยังถือว่ากิจกรรมตรงนี้มันก็ยังใช้ได้ตลาดยังมีประสิทธิภาพและก็ยังเป็นสถานที่ที่เราจะไปลงทุนได้แต่ตัวบริษัทที่ลงทุนอาจจะเป็นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมซึ่งเราก็ควรจะส่งเสริมเพราะว่าเฮ้ยเราก็ลงทุนในตลาดที่ในหุ้นที่มันแบบคือกำลังเติบโตให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วเราก็ลงทุนยังไงก็เราก็ครึ่งนึงก็อยู่เมืองไทยอยู่เพราะเราเป็นนักลงทุนในประเทศไทยซื้อขายผ่านตลาดไทยผ่านโบรกเกอร์ไทยแล้วก็ลงเสียภาษีของประเทศเราของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้ามองตลาดภาพกว้างแบบนี้นะแล้วเราก็จะเห็นให้จริงๆเรายังมีพัฒนาการนะไม่ใช่แย่ลงนะมีพัฒนาการที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนซึ่งเป็นครึ่งนึงของตลาดเลยเนี่ยเขามีโอกาสได้ลงทุนเลือกบริษัทหลายแบบทั้งโตเร็วทั้งหุ้นเทิร์นอาราวทั้งอะไรเขามีหมดเลยแต่เข้าใจว่าโอเคบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยอันนี้เราอาจจะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งจะมามั่นคงแล้วก็มีธรรมอภิบาลที่ดีมีภาษาอภิบาลที่ดีให้ผลตอบแทนแบบมีเหตุมีผลก็ยังลงทุนจะมาซึ่งเราทำถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนภาพเลยว่าไม่ใช่หรอกจะมาเราต้องเปิดโอกาสแล้วก็ต้องส่งเสริมด้วยตลาดก็ต้องส่งเสริมเลยว่าถ้าอยากไปต่างประเทศเราก็จะต้องมี product นี่คือ product ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะใช่ไหมเป็นพวก DR พวกกองทุนไปลงทุนต่างประเทศส่งเสริมต้องส่งเสริมแล้วก็ต้องเรื่องภาษีเรื่องอะไรก็ต้องไม่ไปจำกัดเขาเพราะถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่นะเราก็จะกลับไปว่าต่อไปนี้เราไม่อยากเปิดประเทศเราอยากจะอยู่ของเราแล้วก็โตไปแบบของเราซึ่งถ้าเราทำอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยส่วนสำคัญตลาดอีกครึ่งนึงคือนักลงทุนเนี่ยจะหายไปด้วยค่ะมันจะหายไปด้วยคือเขาบอกว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการลงทุนแบบนี้ค่ะแล้วคุณก็ไม่ให้ลงทุนเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นเขาก็ไปเลยอ่ะจะมาเช่นขนเงินไปเลยอะไรไปไม่ต้องผ่านตลาดไทยเลยจะมาโบรุ่มมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหงามันไม่มีประโยชน์ไงนะถ้าเราคิดกว้างแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราคิดว่าตลาดไทยเนี่ยเป็นที่เป็นอินเตอร์ขึ้นมาละคุณสามารถไปลงทุนต่างประเทศนู่นนี่แต่ผ่านตลาดไทยแล้วคิดคอมมิชชั่นไม่แพงแล้วคิดอะไรต่างๆไม่ใช่บอกไปได้แต่เราคิดแพงมากแล้วเราจะเก็บภาษีแพงๆซึ่งมันก็เท่ากับว่าคุณไม่ยอมให้ไปอันเนี้ยเป็นผมว่าต้องเปลี่ยนละผมว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกแล้วว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องเปลี่ยนละหมายว่าไม่ใช่ตลาดทรัพย์คนเดียวนะอย่างที่บอกตลาดเนี่ยมันรวมทั้งโบรกเกอร์ทั้งนักลงทุนทั้งรัฐบาลทั้งอะไรมันทุกคนเนี่ยมีส่วนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยใช่ไหมคุณก็ต้องทันยังไงที่บอกว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเป็นอินเตอร์แบบนี้การลงทุนเปลี่ยนเป็นอินเตอร์แบบเนี้ยถ้าคุณมัวแต่คิดว่าทุกอย่างต้องเกิดที่นี่ทำอยู่ที่นี่ในที่สุดแหละมันก็จะไม่โตมันก็จะเริ่มแย่ถ้าความทันสมัยความก็จะหายไปนะมันเหมือนกับเศรษฐกิจมันก็แหละมนุษย์เศรษฐกิจสมัยก่อนนะทุกอย่างก็ปิดทำสินค้าเข้ามาคิดแพงๆไม่ให้เข้าเราจะหากินกันเองอะไรต่างๆมันก็ไม่พัฒนาพอเราเปิดบอกนี่ได้เปิดเลยเข้ามาได้แล้วก็ออกไปเข้าได้คือทุกอย่างเปิดฟรีเพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเศรษฐกิจก็เฟื่องอะไรต่างตลาดหลักทรัพย์เราถึงวันนี้เราต้องบอกว่าเราจะเป็นอินเตอร์ใช่ไหมในขณะที่รอบบ้านเราก็ยังไม่อินเตอร์เท่าไหร่ยกเว้นสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะนั้นเราต้องไปจับเลยว่าต่อไปนี้เราจะเป็นศูนย์กลางของแถวนี้เลยนะแล้วเราจะทำให้มันมากขึ้นด้วยใช่ไหมยิ่งหน่อยจะมี DR ของเวียดนามของมาเลย์ของอะไรสิงคโปร์ตอนนี้ก็เริ่มมาละนะสิงคโปร์เขาก็เก่งอยู่แล้วล่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพยายามทำจะเอาหุ้นของเข้ามาให้คนไทยซื้อขายนะก็คิดแบบนี้ผมว่าเรามีพัฒนาการนะแล้วถึงวันนี้เนี่ยเราก็จะมีพัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง
คือต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเฮ้ยถ้าไปต่างประเทศเราไม่สนับสนุนเนี่ยไม่ได้นะก็จะถ้าเปลี่ยนความคิดอย่างนี้ปุ๊บวันหลังเนี่ยตลาดจะโตต่อไปนักลงทุนจะโตต่อไปนักลงทุนที่จริงเราพัฒนามันเยอะมากนะนักลงทุนส่วนบุคคลเดี๋ยวนี้ผมที่รู้มาเนี่ยแฟมิลี่ที่เขามีสตางค์มีอะไรต่างๆเยอะแยะเขาก็เริ่มทำเขาก็เริ่มคิดว่าในเมื่อบ้านเราเศรษฐกิจจะโตช้าลงใช่ไหมแล้วถ้าเราอยู่ไปนานๆเนี่ยเขาก็ความมั่งคั่งก็จะหดไปเขาก็ต้องหาทางใช่ไหมแล้วถ้าลงทุนในตลาดไทยอย่างเดียวเขาก็บอกว่ามันไม่โตไม่รู้จะลงทำไมแต่นี่ก็เริ่มไปกันเยอะนะเม็ดเงินมหาศาลเราก็ผ่านไปว่าตั้งแต่หลายสิบปีก่อนตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับมาแข่งกับพวกสนามม้าบ้างแข่งกับหวยบ้างอะไรบ้างผมจำได้เลยแล้วบางทีก็แข่งกับวงไพ่ด้วยนะวงไพ่ของผู้กับผู้เนี่ยแม่บ้านอายุเยอะหน่อยที่ชอบไปเข้าบ่อนเล็กๆอ่ะนะหรือไม่ถึงกับเป็นบ่อนเข้าไปเล่นจับกลุ่มเล่นกันพอตลาดดีเขาว่าก็เอ้ยมาตลาดหุ้นดีกว่าแล้วก็ยังจำได้ว่าพวกนั้นเขาก็ต้องมีแบบพูดง่ายๆว่ามีความอารมณ์ว่ามาสังสรรค์มาอะไรต่างๆเพราะเวลาเขาไปวงไพ่เนี่ยเขาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาใช่ไหมเขาบอกว่าตลาดเนี่ยดูที่โบรกเกอร์เขาก็มีอาหารให้กินมีนู่นมีนี่มีเพื่อนให้คุยเยอะแยะเขาก็ทำแบบเหมือนกับว่าการพนันเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีพวกนักธุรกิจรายย่อยที่แบบกล้าเสี่ยงอยากจะลงอยากจะลองมาทำดูอะไรดูพัฒนามันเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงปี2540ที่เกิดวิกฤตนะคือก่อน2540เนี่ยจริงๆแล้วคนอย่างผมอย่างหลายๆคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนโดยเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเงินนี่นะเป็นวิศวกรเป็นนู่นเป็นนี่ตลาดหุ้นนี่คือไม่ได้เลยตลาดหุ้นคือโลกของพวกนักเก็งกำไรพวกชอบเสี่ยงพวกอะไรแล้วก็พวกที่ชอบไปคาสิโนไปอะไรพวกคนมีตังค์อ่ะใช่เราไม่ได้มีตังค์มากแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะตลาดเป็นภาพนั้นเลยเพราะนั้นตลาดไม่พัฒนาถ้าคุณเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันไม่สามารถจะมาเกื้อหนุนเศรษฐกิจได้เลยนะพอหลังปี40ปี40ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วก็เกิดก็เรียกว่าVI นะกระแส VI เกิดนักลงทุนรุ่นใหม่มีการศึกษาแล้วก็ต้องการหาที่ลงทุนเพื่ออนาคตอะไรต่างๆเริ่มมากันเยอะแยะใช่ไหมก็ต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ผมบอกปี2008ต้มยำกุ้งจากต้มยำกุ้งไปซับพามตอนนั้นก็เริ่มมีพูดง่ายๆว่าคนรวยละนะทำธุรกิจที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันจะช้าลงมากอะไรมากแล้วก็มีเงินเหลือละโตช้าลงก็เอาเงินบางส่วนเข้าตลาดหุ้นเลยนะเขาบอกว่าก็เหมือนกันทำธุรกิจเหมือนกันแต่เป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจที่ระดับประเทศที่เขาเลือกได้อะไรต่างๆก็พัฒนามาอีกขั้นหนึ่งนะนักลงทุนก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่เป็น VI เป็นอะไรเนี่ยสมัยก่อนไม่มีหรอกไม่ต้องอ่านวิจัยใช่ไหมก็ซื้อขายแบบตามข่าวลือตามอะไรหลังจากนั้นก็พอพัฒนาขึ้นมันได้เห็นผลว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอะไรซึ่งเป็นดีมากเลยจนกระทั่งหลายคนเนี่ยยึดเลยว่าเป็นนักลงทุนเป็นแนว VI นี่คือพื้นฐานเลยใช่แล้วก็พอเข้ากำไรเยอะๆเนี่ยพอเริ่มมีสตังค์จนกระทั่งออกจากงานมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวแล้วเขาก็เก่งไงเขาที่รวยมาได้เพราะว่าวิเคราะห์วิจัยใช่ไหมแล้วลงทุนแล้วมันรวยจริงใช่ไหมมันก็เลยทำให้เกิดเป็นกลุ่ม profession ใหม่เลยว่าเป็นนักลงทุนก็แบบนี้มันก็พัฒนามาตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ไปทั่วย่านอาเซียนก็ไปมาหมดเนี่ยแล้วก็เห็นจริงๆว่าโอ้นักลงทุนบ้านเรานักลงทุนส่วนบุคคลนะเก่งมากคือวิเคราะห์แข่งกับนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ได้เลยนะผู้จัดการกองทุนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วจริงๆที่ดีกันก็คือว่าเราได้ข้อมูลด้วยเพราะว่าบริษัทผมว่ามีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นในตลาดหุ้นไทยอ่ะที่คือบริษัทอ่ะมาพบนักลงทุนโดยตรงมีอะไรนะ
opportunity day ด้วย opportunity day แล้วก็นักลงทุนส่วนบุคคลบางทีไปเจอบริษัทก็ยังได้ company visit คือในต่างประเทศนี่ในย่านเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรคุณนายคุณเป็นอะไรคุณเป็นนักลงทุนส่วนบุคคลคุณจะมาพบเราไม่เอาเราจะพบแต่เพราะสถาบันมีคนไปเวียดนามก็บอกเขาตกใจนาทีแรกเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็รับนัดไปมาเจออีกทีเขาตกใจเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะก็บอกก็เป็นนักลงทุนส่วนบุคคลก็บอกเฮ้ยแต่สายไปละเราเป็นคนสร้างวัฒนธรรมใช่ไหมอาจารย์สายไปละตอนนี้เขาผมว่าเขาก็ยังไม่พบหรอกไม่ค่อยพบหรอกใช่ไหมไม่ค่อยพบนักลงทุนส่วนบุคคลหรอกเพราะว่านักลงทุนส่วนบุคคลหนึ่งไหลเล็กเกินไปไม่คุ้มที่จะพบใช่ไหมสองเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์ที่จะไปเขียนไปอะไรเผยแพร่ใช่ไหมมาก็หวังได้อินไซต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่สนใจไงไม่มีหรอกไปพบเนี่ยโอ้โหพบอย่างยินดีต้อนรับเลยเพราะว่านักลงทุนส่วนบุคคลบ้านเราหลายคนเนี่ยมันก็คล้ายๆสถาบันพอร์ตมันใหญ่มันลงทุนเยอะแล้วยิ่งบริษัทคุณเล็กๆเนี่ยบางทีเขาใหญ่มากจนกระทั่งแบบสามารถจะขับเคลื่อนหุ้นคุณได้บริษัทก็อยากจะเจอใช่ไหมเพราะนั้นต้องบอกเลยว่านักลงทุนส่วนบุคคลบ้านเราเก่งมากพอร์ตใหญ่มากมีจำนวนเยอะมากหมายความว่าเป็นพวกมืออาชีพจริงๆไปที่อื่นเนี่ยนักลงทุนส่วนบุคคลมีพอร์ต20 30ล้านก็ใหญ่แล้วของเรามีเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นหมื่นแล้วเพราะมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าความก้าวหน้าของนักลงทุนตลาดนักลงทุนซึ่งเป็นผมถึงบอกเป็นครึ่งหนึ่งของตลาดหุ้นนะคุณอย่าไปคิดว่าไอ้นักลงทุนนี้ไม่ใช่ตลาดไม่ใช่นะเราอยู่ในตลาดเราเป็นคนที่ซื้อขายใช่ไหมมีบทบาทสำคัญใช่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตลาดลำพังตลาดมันก็คือเป็นแค่นำมาทำเป็นแค่คอมพิวเตอร์เป็นแค่อะไรแต่ที่สำคัญคือคนที่อยู่ในนั้นบริษัทที่อยู่ในนั้นใช่ไหมซึ่งของเราเนี่ยโอ้โหพัฒนาการเยอะพวกเราเวลาไปเจอพวกนี้เราบอกโอ้เราเหนือกว่าเยอะเลยเราไปถามคำถามแต่ละอันเขาเจอพวกเราแล้วงงกันอาจารย์คะด้วยความที่พัฒนาการของนักลงทุนแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ก็มีการเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะ Opportunity Day เนี่ยนักลงทุนชอบกันมากแล้วก็มันก็เหมือนเป็นลักษณะว่าการที่นักลงทุนสนใจขนาดนี้แล้วก็เก่งขนาดนี้เนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็นำไปสู่การที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องบริหารงานให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะสร้างการเติบโตให้นักลงทุนด้วยมันมีส่วนไหมอาจารย์ด้วยความที่นักลงทุนเป็นคนขับเคลื่อนแบบนี้ถูกต้องเลยคือในตลาดมันเป็นเรื่องของดีแมนด์ซัพพลายด้วยถ้าคุณดีแมนด์ว่าคุณต้องมีข้อมูลบริษัทก็ต้องซัพพลายข้อมูลให้ใช่ไหมมันถึงจะเกิดกิจกรรมมันถึงจะเกิดการซื้อหุ้นขายหุ้นอะไรต่างตรงนี้ตลาดบ้านเราผมว่าแอดวานซ์มากๆนะแม้กระทั่งพวกอเมริกาอะไรผมว่าสู้ไม่ได้หรอกถ้าในมุมนี้นะเพราะจริงๆต้องบอกว่ามันพัฒนาการอาจจะด้วยเหตุบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วว่าบังเอิญเราเกิดก็เรียกว่ากระบวนการดีไอขึ้นมาเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาโดยบังเอิญที่อื่นไม่เห็นเกิดยังไม่เกิดถ้าไปเราไปแถวๆนี้ยิ่งพบว่าไม่ค่อยมีหรอกมีสังคมมีไอสังคมนู่นสังคมนี้มีไอคอนมีฟิกเกอร์ที่เอามาพูดเรื่องรายการลงทุนไม่ค่อยมีนะเออไม่มีเขาไม่มีสัมภาษณ์หรอกเมืองไทยอ่ะสัมภาษณ์เซียนหุ้นสัมภาษณ์รายใหญ่แต่ในเมืองนอกคุณลองไปดูเซียนไหนนี่มีสัมภาษณ์รายใหญ่คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์แต่ก็นานๆทีแต่นานๆทีใช่ค่ะเวลาอะไรต่างๆแต่ไม่มีละยกเว้นอันนี้ก็ไม่มีก็จะเป็นเข้าระบบหมดแต่ของเราเนี่ยโอ้โหแบบมีไม่รู้กี่เยอะไปหมดที่พร้อมแบบว่ามาแชร์แล้วก็ให้ความรู้มาแชร์ข้อมูลมาอะไรต่างๆจะมามันก็เลยตรงเนี้ยพอมันเริ่มมีมันก็ยิ่งก่อให้เกิดเพิ่มขึ้นไงมันก็เป็นกระบวนการว่าถ้าคุณก็เรียกว่าวงจรแห่งความรุ่งเรืองอะไรต่างๆพอคุณเริ่มมีมันก็มีดึงคนเข้ามาอะไรต่างๆคนรู้สึกว่าเป็นนักลงทุนแล้วมีโอกาสมีสภาพทางการเงินร่ำรวยได้อะไรได้มันก็คนก็เข้ามาบริษัทเองเนี่ยพอคุณมีนักลงทุนแบบนี้เขาก็สามารถขายหุ้นบริษัทเล็กๆที่แบบจะเติบโตเร็วเขาก็สามารถขายได้ราคาเขาก็อยากจะขายหุ้นเข้ามาก็ระดมทุนได้เขาก็อยากจะรวยถ้าเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้โหหุ้นขึ้นเยอะๆใช่ไหมก็จะระดมทุนแล้วก็ในกระบวนการนั้นเองก็ทำให้บริษัทดีขึ้นด้วยบริษัทก็เก่งขึ้นใช่ไหมเพราะได้เงินมาได้อะไรมาแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยเข้า
าก็รู้ว่านักลงทุนต้องการอะไรเขาก็พยายามทำเหมือนเช่นบอกว่าเขาอยากให้เราขยายตัวเร็วแล้วก็ต้องขยายตัวเร็วคือทั้งหมดเนี่ยมันประสานกันหมด มันเป็นอะไรซึ่งผมคิดว่าก็ดูความก้าวหน้าของตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดนะใน50ปีเนี่ยก็เก่งมากนะตอนหลังๆนี่เขาพยายามทำตามเราก็ไม่ง่ายจะมาไม่ใช่ง่ายเพราะว่าพอคุณไม่เริ่มเกิดขึ้นมาคุณไม่เริ่มมีบุคลากรขึ้นมาพูดมีบริษัทขึ้นมามันก็ไม่เกิดเนี่ยพอไม่เกิดมันก็ไม่สามารถจะดึงดูดให้คนมาทำเพิ่มขึ้นจะมาพัฒนาการของเขาก็อาจจะเป็นแบบแนวมาเลเซียสิงคโปร์อะไรที่แบบสุดท้ายก็คือบุคคลธรรมดาไม่ค่อยมีหรอกนะก็มีแต่สถาบันค่ะอาจารย์คะเรื่องของคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนอาจารย์มองพัฒนาการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ เพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญเนื่องจากว่าตลาดก็คือเหมือนเป็นตลาดรองมันก็ต้องมีสินค้าแล้วก็ต้องมีคนที่มาซื้อสินค้านั้นนะคะทีนี้ในมุมของสินค้าเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะโดยเฉพาะการที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีนโยบายโดยเฉพาะนโยบายในเรื่องของการที่จะให้เรื่องของความโปร่งใสหรือแม้กระทั่งนโยบายไปถึงเรื่องของ DJSI เลยนะคะคือให้แบบว่าไปติดดาวอยู่ต่างประเทศเลยเนี่ยอาจารย์มองพัฒนาการยังไงบ้างคะอันที่ของเราก็ก้าวหน้าไปเยอะนะเรามีทุกอย่างค่ะถ้าเขาจะบอกว่าจะต้องเป็นพวกกรีนแล้วก็มีกรีนให้เขาจะมี ESG เรามี ESG เราตามทันตลอดค่ะแต่ว่าเราขาดอยู่อย่างหนึ่งที่มันทำไม่ได้ก็คือบริษัทที่โตเร็วเพราะไอ้นี่มันไปลิงกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเติบโตของประชากรเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีทุกอย่างยกเว้นโกรทซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าหุ้นไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวว่าค่อนข้างจะอิ่มตัวหน่อยหุ้นโกรทแรงๆไม่ค่อยมีละแนวอิ่มตัวมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมั่นคงจะมาจ่ายเป็นผลดีมีธรรมาภิบาลที่ดีนะรักโลกอะไรต่างๆก็ว่าไปใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยผมเองกับดูว่าถ้าตลาดไทยจะยิ่งเติบโตไปได้ในรองรันเนี่ยวันหนึ่งเราต้องเอาบริษัทคืนมาจดชวนประเทศแถวๆนี้มาจดเพราะประเทศนอกจากนี้คงไม่มาหรอกแต่ว่าเราเอาท็อปๆของประเทศเอาท็อปๆของบริษัทอาเซียนในนี้อาเซียนเอามาจดตอนนี้เราก็เริ่มเป็น DR บ้างอะไรบ้างแต่มันต้องทำมากกว่านี้หรือบางทีก็บอกว่าไม่เอา DR เลยเชิญมาจดทะเบียนเลยสิงคโปร์ก็พยายามทำแต่ก็ทำไม่สำเร็จทำไม่ค่อยสำเร็จแต่เขาก็ได้ไปบ้างที่เอาสมัยก่อนบ้านเราบอกว่ามีบริษัทเราไม่ให้จดเขาก็ไปจดให้อะไรอย่างเงี้ยมีบริษัทมือถือเข้าไปจดเขาก็จดให้เขาพยายามเต็มที่ถึงจุดหนึ่งบ้านเราเนี่ยผมยังคิดว่าเอาเนี่ยเวียดนามแม้กระทั่งกัมพูชาใครต่อใครลาวจริงๆเขาก็มีตลาดหลักทรัพย์เล็กๆจดทะเบียนเข้าไปก็ไม่มีคนซื้อขายน้อยมากถ้าเราบอกเอ้ามาจดที่ไทยสิเพราะว่าจดที่ไทยเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อขายหุ้นคุณเพราะเขาก็ดูไงว่าถ้าโตแล้วก็ซื้อขายแต่เขาจดที่บ้านเขาตลาดมันเล็กนักลงทุนก็ไม่มีนั่นมันจะคึกคักได้ยังไงมันจะเติบแล้วก็ชวนมาอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะว่าจะต้องทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นตลาดอินเตอร์ขึ้นมาแล้วก็อย่าไปแยกว่าอันนี้อยู่นอกประเทศเรากิจการเราไม่เอาเราจะเอาในประเทศนี่ความคิดแบบนี้ผมว่ามันก็ต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยต้องเปิดและเปิดโอกาสแล้วก็สนับสนุนให้ต้นทุนมันต่ำเพราะถ้าคุณบอกจดบ้านเราต้นทุนเยอะเขาก็ไม่มากันตั้ง DR ขึ้นมาตั้งกองทุนขึ้นมาค่าบริหารแพงเขาก็ไม่เอามันแพงต้องทำให้มันถูกให้มัน efficient มากคุณมาเมืองไทยง่ายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพอะไรแบบนี้แล้วเรามีคนพร้อมจะเข้ามาซื้อขายก็จะทำให้บริษัทพวกนั้นอยากมาไงเพราะบริษัทเนี่ยเขาอยากจะมีนักลงทุนเยอะๆหุ้นมันจะได้ดีเขาระดมทุนก็จะมีคนจองหุ้นอะไรต่างๆแบบนี้นะก็หวังว่าตรงเนี้ยถ้าปรับตรงนี้ได้ปรับความคิดตรงนี้ได้นะเราจะไม่บ่นหรอกเฮ้ยไม่เอาอ่ะนะอันนี้เป็นการส่งเสริมตลาดหุ้นที่อื่นไม่ได้ไม่อยากทำอันนี้ไม่ใช่เพราะจริงประเทศไทยก็คือเป็นเศรษฐกิจเปิดนะฮะใช่ก็ต้องพยายามดึงในเมื่อเราโตไม่ได้ใช่ไหมเราโตยากต้องยอมรับว่าก็เราก็กลุ่มประเทศกลุ่มหุ้นพวกนี้มันก็มีลูกค้าของเขาใช่ไหมแต่เราอยากจะเติบโตอยากจะพัฒนาเพิ่มเราก็ต้องหาproduct หรือว่าบริษัทที่เขาโตเร็วจากที่อื่นเข้ามาจดหรือเอา DR เข้ามาเทรดอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นอะไรที่อยากจะฝากไว้เลยว่าต้องเปลี่ยนความคิดนี้มันก็เหมือนกับ
ตลาดหุ้นเราก็เป็นแหล่งระดมทุนสร้างการเติบโตให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วยถูกไหมอาจารย์แต่ว่าเราก็ได้อีโคซิสเต็มถูกต้องของนักลงทุนไทยแต่จะไปคิดอย่างนี้ไม่ได้จะไปคิดว่าไปสร้างการเติบโตให้เขาเราไม่ทำเราเรื่องอะไรต้องทำให้เขาค่ะเราทำของเราแต่ประเด็นนี้ของเรามันไม่มีใครต้องการแล้วไงจะเติบโตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปทำให้เขาเนี่ยเราไปคิดแต่ว่าเราไปช่วยเขาต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ mindset ใหม่การลงทุนเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราได้ประโยชน์เขาโตเราได้ประโยชน์ใช่ไหมในเมื่อเราตัวเองไม่ได้เราให้เขาโตแต่เราได้ประโยชน์จากเขาอ่ะการที่เราเป็นเจ้าของหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นเราก็ได้ปันผลที่เติบโตเอาเติบโตเอาใช่ไหมได้กำไรของเขามาเป็นส่วนหนึ่งของเราตามสัดส่วนหุ้นคือของพวกเนี้ยจริงๆแล้วเราเข้าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราลงไปดูสิครับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วพวกญี่ปุ่นพวกนอร์ดิกพวกฟินแลนด์นอร์เวย์อะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขาต้องลงทุนต่างประเทศสิงคโปร์ยิ่งหนักตอนนี้ลงทุนต่างประเทศเต็มไปหมดเพราะเขาคิดว่าก็ในอนาคตของเขามันโตยากคนสูงอายุเขาก็ต้องไปโตนอกประเทศโดยการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่โตเร็วต่างประเทศจะเข้าอีเวนต์ตั้งกองทุนเซฟโวเลนฟันกองทุนแห่งชาติเพื่อเอาเงินไปลงทุนเพื่อจะได้ผลตอบแทนคืนมาถูกไหมได้ปันผลคืนมาจากต่างชาติที่เขาเป็นยังเติบโตเป็นคนหนุ่มคนสาวที่เขาทำงานและสุดท้ายเขาก็ต้องจ่ายปันผลมาเลี้ยงคุณซึ่งอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ต้องเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมต้องส่งเสริมอย่าไปบอกว่าถ้าไปส่งเสริมเขาไม่เอาเพราะเราเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันนี้ผมว่าต้องเปลี่ยนไปเซตตรงนี้ค่ะอาจารย์คะในมุมของตลาดหุ้นเนี่ยเท่าที่อาจารย์ดูแล้วเนี่ยการพัฒนาการของเขาเนี่ยในมุมของนักลงทุนโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยที่ใช้คอนเซปต์ทฤษฎีของเกี่ยวกับ VI มาพัฒนาอาจารย์ได้ประโยชน์อะไรไงบ้างคะตั้งแต่หลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่อาจารย์กลายเป็นโลโมเดลของนักลงทุนเลยอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วประโยชน์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยผมว่าบอกได้เลยนะชีวิตผมว่าเปลี่ยนจากคนชั้นกลางซึ่งเจออุปสรรคต้มยำกุ้งต้องถูกออกจากงานอนาคตแทบจะเรียกว่าแบบมันไปไหนไม่ได้หรอกแค่เอาตัวให้รอดจนเกษียณจนเลี้ยงลูกให้โตก็ลำบากมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยเหตุผลที่มันเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเป็น VI อย่างเดียวแต่เป็นเพราะตลาดมีการพัฒนาขึ้นมามีคนที่เป็น VI เพิ่มขึ้นมีบริษัทดีๆเพิ่มขึ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดแล้วมันมาแมชกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงว่าผมอ่ะตลาดอ่ะมีบุญคุณกับผมมหาศาลเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าชีวิตผมอ่ะถ้าไม่มีตลาดแบบตลาดไทยเลยนะผมก็ไปไหนไม่ได้หรอกลงทุนไปถ้าตราบใดที่คุณก็เลือกลงทุนของคุณแต่ว่าคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยไอ้หุ้นที่เรียกว่าหุ้นดีๆมันก็ไม่โตหรอกเพราะหุ้นดีๆถ้านักลงทุนเขาบอกไม่ชอบหุ้นเก็งกำไรแล้วเราจะโตได้ยังไงถูกไหมมันก็โตยากเพราะฉะนั้นก็ต้องคือตลาดพัฒนาขึ้นมาเราก็พัฒนาขึ้นมาไปด้วยกันแล้วเราก็ได้เอนจอยสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมแล้วเราก็เอนจอยมากจนกระทั่งแบบถึงจุดหนึ่งแต่พอถึงจุดนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าenvironment มันเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนตลาดก็เปลี่ยนประเทศไทยก็เปลี่ยนมันก็ต้องปรับตัวใหม่ต้องปรับตัวใหม่ใช่ไหมว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่เคยคิดว่าจะทำทุกอย่างเฉพาะที่จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นว่ามองกันตรงๆว่าอันไหนที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ไม่ทำหรือไม่อยากให้คนทำอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าพอเองเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเราอายุขนาดนี้เนี่ยเราต้องคิดว่าเฮ้ยคุณจะทำเองไหวอ่ะนะคุณต้องอาศัยคนอื่นแล้ววิธีการอาศัยคนอื่นก็คือประสานกันนะครั้งหนึ่งผมยังจำได้เลยว่ามันมีความคิดว่าเราจะให้อาเซียนทั้งหมดมีตลาดที่คอนเน็กต์กันเป็นแผนที่โอ้ผมฟังดูสุดยอดนะครั้งนั้นเนี่ยมีการพูดถึงขนาดว่าคุณเทรดในเมืองไทยกดมันซื้อขายข้ามประเทศในย่านนี้ได้หมดแต่โปรเจกต์อันนี้อยู่ก็หายไปละทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลิกคิดไปใช่ไหมซึ่งมันก็ยากอะเพราะว่าระดับก็ไม่เท่ากันนู่นนี่แต่ละประเทศเขาก็มี priority ต่างกันใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมัน
ได้ประโยชน์แล้วเพราะคนเราเริ่มพัฒนาไปเยอะคนเริ่มแก่ตัวใช่ไหมบริษัทในประเทศไทยก็เริ่มอิ่มตัวถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมแต่เมื่อมันหายไปแล้วก็อย่าไปพูดจริงนะแต่ผมว่าคอนเซปต์แบบเนี้ยเราอาจจะต้องกลับมาดูและไม่จำเป็นต้องไปร่วมมือทำกับใครเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเราหรอกแต่เราก็ต้องทำให้ระบบของเราเนี่ยสามารถอย่างที่ว่าดึงเข้ามาจดเป็นรายบริษัทได้ทำ DR ตัวไหนดีไปทำ DR แล้วต้นทุนต่ำมากกลายเป็นว่าคนนักลงทุนไทยจะได้ประโยชน์สูงมากใช่ไหมก็อย่าไปคิดว่าเราจะเอาเงินไปลงทุนแล้วทำไมไม่ลงทุนในประเทศไทยก็มันลงทุนแล้วมันไม่ใช่ผลตอบแทนอย่างลงทุนทำไมใช่ไหมยิ่งคุณยิ่งลงไปนะลงทุนอะไรที่ผิดพลาดลงทุนอะไรที่ไม่ก่อประโยชน์อันนี้ไม่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไม่เป็นผลประโยชน์ของประเทศทำให้คุณยิ่งแย่ต้องไปลงทุนในที่ที่มันให้ผลตอบแทนดีๆแล้วคุณก็ได้ผลตอบแทนตรงนั้นเข้ามาในประเทศค่ะพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เริ่มมีการปรับออกไปลงทุนต่างประเทศอาจารย์ได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคะโอ้ก็นาทีเนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วค่ะจริงๆก่อนหน้านี้มันลำบากนิดนึงเพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะไปลงทุนต่างประเทศอย่างปลอดภัยใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องภาษีปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมีพวก DR พวกอะไรต่างๆที่ทำให้เราสามารถลงทุนต่างประเทศได้เพียงแต่มีข้อจำกัดนิดนึงที่ว่าจะต้องผ่านโบรกเกอร์เนี่ยผ่านบริษัทหลักทรัพย์อะไรต่างๆที่จะต้องออกโปรดักต์ใช่ไหมซึ่งรอบแรกผมก็ไปอย่างที่ว่าเนี่ยก็ไปเลยเอาเงินออกไปลงทุนแต่ตอนหลังนี้ก็บอกว่าโอ้ถ้าลงทุนเองด้วยตัวเองก็อาจจะเสียภาษีใช่ไหมก็ตอนนี้กำลังปรับตัวอีกครั้งหนึ่งว่าที่จริงตอนนี้ผมเนี่ยที่บอกลงทุนต่างประเทศผมไปก็10ปีละลงทุนแค่ไม่ถึง 30% งั้นอีกเกือบ 70% ยังอยู่เมืองไทยเลยเป็นหุ้นไทยใช่ไหมเพราะนั้นแต่ว่าเราก็ดูเราเข้าใจว่าเออถ้าเราอยู่ในตลาดหุ้นไทยทั้งหมด 70% มันก็ยังเยอะเกินไปเพราะว่าประเทศไทยต้องยอมรับว่าหุ้นเฉพาะในประเทศจดทะเบียนในประเทศไทยมันไม่ได้โตเร็วอย่างที่เราต้องการใช่ไหมเราก็อยากจะปรับไปต่างประเทศอีกแต่ว่ารอบนี้จะปรับอย่างที่ว่าใช้เครื่องมือของตลาดเลยใช่ไหมใช้เครื่องมือของบริษัทพวกโบรกเกอร์พวกบริษัทหลักทรัพย์และจริงๆผลประโยชน์อะไรต่างๆก็จะอยู่ในประเทศไทยเยอะเลยแทนที่จะออกไปเองซึ่งออกไปเองเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยหลายคนบอกเงินน่ะไม่กลับแล้วพอกลับมาโดนเสียภาษีอะไรนะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้นะที่กำลังทำอยู่เนี่ยแล้วก็อาจจะมีบริษัทหลักทรัพย์ออกโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรายังได้เงินของนักลงทุนได้เงินของเจ้าสัวคนรวยๆที่ตระกูลเก่าๆที่รวยมีเงินเยอะแล้วไม่มีที่ลงทุนในประเทศไทยเขาก็จะได้เอาไปลงแล้วก็เอาเงินกลับผลตอบแทนกลับคืนมาเพราะว่าเนี่ยเป็นโซลูชันที่ดีมากแล้วอย่าไปขัดจะแปลอะไรที่ผมกลัวคือถ้าเรายังเข้าใจผิดว่าถ้ามันทำอย่างนี้มากๆเขาก็ไปต่างประเทศหมดไปปิดซะอันนี้คุณก็จะเจอปัญหาอย่างที่ว่าไงคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ออกไปเลยไม่ต้องกลับหรอกไม่ต้องกลับมาเลยมาเราต้องเข้าใจสภาวะแวดล้อมแล้วอย่าไปคิดว่าไอ้พวกนี้เขาทำอย่างนี้ไม่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยไม่เป็นผลประโยชน์ของตลาดหลักทรัพย์อันนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ใช้เครื่องมือหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะของตลาดหลักทรัพย์นอกจาก DR แล้วมีอันอื่นอีกไหมกองทุนกองทุนด้วยที่เราตั้งกองทุนจดทะเบียนในประเทศไทยบริหารโดยคนไทยแต่ไปลงทุนต่างประเทศซึ่งจะทำให้เราไม่เสียภาษีที่ผมกำลังมองอยู่ว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะลงทุนในกลุ่มพวกนี้ละต่อไปเนี่ยที่ออกไปเองไม่เอาละเพราะมันเสียภาษีหรืออนาคตจะต้องเสียภาษีแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าโอเคเนี่ยเป็นโซลูชันไม่ 100% เพราะว่าอันนี้เราเลือกไม่ได้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นคนทำแต่ถ้าเราส่งเสริมเขามากๆเดี๋ยวด้วย market source เนี่ยก็จะบังคับว่าบริษัทหลักทรัพย์ก็จะต้องเอา DR ของบริษัทดีๆที่เราสนใจที่เติบโตเร็วที่อะไรเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะมากเลยที่เขาเริ่มทำอีกหน่อยเขาอาจจะมีตัวเล็กลงมาด้วยตามใจที่เขาบอกว่าเขาทำนี้ไม่มีต้นทุนอะไรมากจะมาเขาก็บอกก็ไม่จำเป็นต้องแบบต้องเอาตัวยักษ์ระดับโลกถึงจะทำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็มันก็จะเป็นอีกเกมนึงไงว่า
ต่อไปนี้คุณก็ต้องไปลงทุนเฉพาะบริษัทยักษ์ของโลกซึ่งพวก VI เนี่ยพวกนักลงทุนส่วนบุคคลหลายคนก็บอกเขาอยากจะเอาตัวเล็กลงมาหน่อยเขาอยากให้มันโตเร็วเขาไม่อยากลงทุนบริษัทยักษ์ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให้มีบริษัทโบรกเกอร์ที่เขาเยอะแยะเลยพอดีมานมาดีมานก็ออกได้แล้วมีพอมีดีมานมาเดี๋ยวเขาทำซัพพลายให้ไงเพราะตลาดก็ยังเรลเวนต์ตลาดก็ยังเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนบอกให้ตลาดก็ยังอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยแหละถูกต้องถูกต้องเพียงแต่มันอาจจะบอกว่าเปลี่ยนรูปแบบไปใช่ไอตัวตั้งต้นมันไม่ได้มาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แต่เวลาเราซื้อขายมันก็เยอะแยะถูกไหมอาจารย์คะการที่อาจารย์ซื้อผ่านอย่าง DR หรือกองทุนรวมเนี่ยนอกเหนือจากการบริหารจัดการเรื่องของภาษีแล้วเนี่ยมันมีข้อดีอะไรอีกบ้างคะที่แบบว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะแบบใช้แนวคล้ายๆแนวของอาจารย์ได้อย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะไปต่างประเทศอะผมว่ามันมีอีกนะเช่นทุกวันเนี่ยบางทีเราต้องยอมรับนะว่าถ้าเราไปเองเนี่ยบางทีตามข้อมูลตามอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้หรอกแล้วก็เวลาปันผลมานู่นนี่บางทีจะเอาเงินขายหุ้นแล้วจะเอาเงินไปใช้อะไรเงี้ยทันทีก็ไม่ได้ต้องแปลงสภาพเงินมันมีเยอะถ้าคุณมาจดเป็น DR เนี่ยทุกอย่างมันเป็นเงินบาทคุณขายได้พรุ่งนี้เอาเงินมาใช้เลยหรือเปลี่ยนหุ้นเลยมันมีความคล่องตัวกว่าเยอะอาจจะต้องเพิ่มต้นทุนนิดหน่อยซึ่งมันไม่เยอะเนี่ยมันคุ้มไงแล้วก็พอเป็น DR เนี่ยในที่สุดแล้วโบรกเกอร์พวกanalyst ก็ต้องอาจจะต้องมาคอฟเวอร์มาติดตามให้เราว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆถูกมั้ยค่ะเราก็จะได้ข้อมูลได้อะไรต่างค่ะอันเนี้ยผมว่ามีประโยชน์มากนะก็ที่อื่นยังไม่ค่อยมีนะไปในอาเซียนนี่ไม่ค่อยมีไปเวียดนามยังแทบจะไม่มีเพราะว่าเค้ายังไม่แอดวานซ์พอที่จะบอก DR คืออะไรอะไรเงี้ยมันใช่มั้ยถึงแม้กระทั่งมาเลย์ผมก็คิดว่าเค้าก็ไม่ได้แอดวานซ์เท่าเรานะนาทีเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าตลาดหุ้นไทยล้ำมากถูกต้องในเรื่องของการพัฒนาการเรื่องสินค้าและวอลลุ่มเราก็ดีค่ะจะมาเพราะว่าคือแสดงให้เห็นความคึกคักของตลาดตลาดที่จะพัฒนาเนี่ยมันต้องพูดถึงวอลลุ่มเลยใช่ค่ะมันมีคนซื้อมีสภาพคล่องมีสภาพคล่องมีอะไรแล้วก็เซตทูเมนต์ถูกนู่นนี้ต้นทุนไม่เยอะเกินไปใช่ไหมค่ะเหมือนกับมีตลาดมีคนมาซื้อขายระบบค่าแผงมันแพงมากเลยแข็งตลาดแข็งมากอย่างนี้มันก็ตลาดในที่สุดมันก็คนก็บอกไม่เอามันแพงเกินไม่คึกคักต้องทำให้มันต้นทุนต่ำแล้วของเรานี่คืออาจารย์มองยังไงคะเรื่องของค่าคอมมิชชั่นใช่เอื้ออำนวยไหมคะกับนักลงทุนต้องถือว่าดีเพราะว่าของเราถูกนะถูกกว่าที่เวียดนามที่อะไรอีกหลายที่ ของเราไม่แพงส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าโบรกเกอร์เราแข่งขันกันหนักมากโบรกเกอร์เราก็เก่งแล้วก็แข่งขันกันหนักมากก็ทำให้ประสิทธิภาพมันสูงค่ะพออาจารย์พูดถึงตลาดเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดเขาก็เป็นแพลตฟอร์มกลางนะคะที่แบบว่าให้คนเนี่ยมาซื้อขายกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีที่เดียวอาจารย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยังมี MAI แล้วก็มีไลฟ์แพลตฟอร์มด้วยอาจารย์มองยังไงบ้างคะเรื่องจริงเขาก็ยังมีตลาด TFX ด้วยนะตลาดอนุพันธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยอาจารย์มองพัฒนาการเรื่องนี้ยังไงในฐานะนักลงทุนคือผมว่าเรื่องเนี่ยดีแล้วล่ะก็ปล่อยให้เป็นแบบcompetitive เป็นตลาดแข่งขันจะมาเอาที่เดียวบังคับว่าทุกคนต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนเหมือนกันแล้วก็เปิดฟรีนะเพียงแต่ regulator เนี่ยคนคุมเกมใหญ่เนี่ยจะต้องแบบว่าเข้าใจว่าเราไม่อยากให้ใครรายเดียวหรืออะไรทำอยู่คนเดียวตั้งกฎเกณฑ์ยากมากทำให้คู่แข่งใหม่เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกใช่ไหมโอเคเราก็ตั้งกฎเกณฑ์เลยว่าต้องมีสัดชุมจดทะเบียนเท่านั้นต้องใหญ่ขนาดก็ว่าไปแต่อย่าให้แบบว่าตั้งยากซะจนแบบคนใหม่เขาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้ต้องปล่อยให้เสรีไปตลาดที่เสรีเนี่ยยังไงต้นทุนก็ต่ำกว่าใช่ไหมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงกว่าแต่เราเรกูเลเตอร์ต้องคุมให้ดีแล้วก็อย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าไปกีดกันทำให้ไอ้คนคู่แข่งเข้าลำบากจะมาหรือมีคนได้เปรียบเกินไปค่ะถ้ามองในมุมของอาจารย์เนี่ยตอนนั้นค่อยๆขึ้นมาแล้วก็มีความคึกคักขึ้นเรื่อยอาจารย์เป็นคนที่นำเรื่องของ VI เนี่ยเข้ามาเผยแพร่แล้วจนกระทั่งเป็นคนที่เป็นต้นแบบเลยคนแรกเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี VI รุ่นต่อมาที่แบบว่าพัฒนาการไปได้อีกประมาณรุ่น2รุ่นนะอาจารย์มาจนถึงตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ที่แบบว่าอยากจะเข้ามาเป็นเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าจากนี้ไปเนี่ยมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะขึ้นนะอาจารย์ที่แบบว่าให้เขาเนี่ยเขาสามารถเข้ามาได้โอเคครับเชิญนะครับคืออย่างนี้คือเครื่องมือของ
นักลงทุนเนี่ยนะจริงๆก็คือข้อมูลข้อมูลที่ access ง่ายที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพิจารณาเลยว่าต้องมีนโยบายชัดเจนว่าข้อมูลต้องให้เยอะที่สุดแล้วก็ต้นทุนต้องน้อยที่สุดให้ฟรีเลยก็ดีนะเพราะจริงๆก็ไอ้ตัวเนี้ยคือการลงทุนเนี่ยสำหรับนักลงทุนสำหรับคนที่วิเคราะห์เนี่ยข้อมูลเนี่ยคืออะไรที่สำคัญที่สุดนะที่แบบว่าบางทีบอกว่าเฮ้ยข้อมูลคุณมันลำบากนะกดอะไรก็ลำบากตอนนี้ก็มีคนมาทำเหมือนกันนะแต่หลายอย่างก็ยังไม่ 100% พูดง่ายๆเพราะข้อมูลบางอย่างมันก็เป็นอะไรความลับหรือเป็นอะไรที่คนอื่นไม่มีสิทธิ์เอาไปใช้อะไรเงี้ยต้องจ่ายตังค์ต้องอะไรต่างๆนะที่ผมต้องคิดว่าตรงเนี้ยจะต้องเปิดเผยเป็นที่มากขึ้นไปอีกนะเราอย่าไปคิดว่าไม่ปิดไม่ให้ว่าเอาแค่นี้พออะไรเงี้ยนะตรงเนี้ยสำคัญให้ความรู้ตรงนี้ครับก็ตอนเนี้ยพูดถึงไอ้ระบบคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันก็เวิร์กอยู่แล้วนะตอนนี้มีการอบรมสัมมนามีอะไรแล้วก็ข้อมูลที่ออกมาทางพวก YouTube พวกอะไรที่กระจายอย่างเงี้ยมันก็เยอะนะก็มีเรื่องข้อมูลก็แล้วก็เรื่องผมว่า regulation เนี่ยที่จะต้องอะไรขึ้นมา regulation นะแล้วก็ที่ผมเห็นว่าเป็นจุดอ่อนนิดนึงก็คือว่าบางทีเรากำหนดเกณฑ์อะไรขึ้นมาเนี่ยฟีดแบ็กมันไม่ค่อยมีค่ะแต่มันค่อยมีเช่นคุณบอกว่าเพื่อป้องกันเรื่องของเฟคนิวบ้างเรื่องของการที่คนเข้าไปทำราคาเวอร์ไปอะไรไปไม่สมเหตุสมผลเนี่ยแล้วก็ออกมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันเพื่ออะไรต่างๆใช่ไหมแต่พอออกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรออกไปเสร็จแล้วสักพักหนึ่งบอกว่าไม่ได้ผลอ่ะมันก็ยังปั่นกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังไล่ราคากันอย่างเงี้ยเราไม่มีกระบวนการที่บอกเอ้าถ้าใช้ไม่ได้ผลเราต้องไปเปลี่ยนต้องไปปรับทำจนกระทั่งได้ผลค่ะทำจนกระทั่งบอกอ้าวไม่มีละเพราะก็ทำไม่ได้ละทำแบบนี้อ่ะอย่างเงี้ยถึงจะใช้ได้ทีนี้ regulation เราบ้านเราเนี่ยมันก็จะออกก็ยากนะก็จะเลิกก็ยากก็จะเปลี่ยนก็ยากมากใช่ไหมผมคิดว่าอันเนี้ยทุกอันที่ดูไปเนี่ยถ้ามันดีจบถ้ามันไม่ดีเปลี่ยนถ้าของใหม่ออกมายังใช้ไม่ได้เปลี่ยนปรับจนกระทั่งใช้ได้ อันนี้เป็นอะไรซึ่งเป็นจุดอ่อนนิดหนึ่งของระบบใหญ่ของไทยเองนะระดับประเทศของไทยเองก็จะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ผลแต่ว่าก็ยังอยู่นั่นเป็นเหตุที่เราบอกว่าเราเห็นกฎหมายที่เต็มบ้านเต็มเมืองบ้านเรานะที่มันไม่ได้ผลแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ยังคาอยู่แต่มันไปทำให้เกิดอุปสรรคอะไรต่างๆใช่ไหมอย่างไอ้นี่ก็เหมือนกันนะนะกฎเกณฑ์ของตลาดของอะไรต่างๆควรจะแบบอะไรมากเลยแล้วก็ดูดิว่าได้ผลไหมไม่ได้ผลเลิกไปเลยไม่เอาใช่ไหมได้ผลก็เก็บไว้ถ้ามีประเด็นขึ้นมาแล้วออกเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาออกมาแล้วไม่เห็นได้ผลแก้เปลี่ยนจนกระทั่งได้ผลซึ่งอันนี้มันขาดไปแล้วสุดท้ายพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็หยุดละแล้วมันก็เกิดเรื่องเดิมตลอดเวลาอันนี้เป็นอะไรซึ่งอยากจะเห็นตรงนั้นเรื่องปรับกฎเกณฑ์นะฮะปรับกฎเกณฑ์คือและอันไหนที่ไม่ได้ผลต้องปรับให้ได้ผลไม่ใช่ว่าก็ออกไปแล้วจบละนะไม่ได้ค่ะอาจารย์คะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะบอกว่าเจนซีหรือมากกว่านั้นที่มันเป็นอนาคตของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าตลาดทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มมีสินค้าใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นนะคะมีกองทุนรวมมีเครื่องมือผลิตภัณฑ์ในการลงทุนเยอะอาจารย์มองว่าแล้วอาจารย์ก็ยังอยู่ในตลาดหุ้นไทยประมาณ 70% ที่อาจารย์บอกนะคะอาจารย์มองว่ามันยังมีโอกาสเป็นโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสร้างเวลธ์ในตลาดหลักทรัพย์มากน้อยแค่ไหนคะคือผมว่าถ้าคุณเอาเป็นโลกนะอันนี้มันมีโอกาสเสมอหน้าที่ของเราคือเปิดให้เขาเพราะผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ตรงไหนที่มันจะสร้างเวลที่มันจะสักเซสจะมามันก็คนละรุ่นเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ต้องเป็นเหรียญเป็นอะไรนะเราก็ไม่รู้นะเขาอาจจะถูกก็ได้เราอาจจะผิดใช่ไหมเพราะนั้นเราก็คือว่าก็ต้องไปไม่ไปบอกว่าเฮ้ยโนไม่ใช่เขาก็ต้องเรียนรู้เองต้องเรียนรู้เองว่าอันไหนที่มันแบบเป็น
ป็นอะไรที่เป็นอนาคตของเขาแล้วเขาจะ success เขาจะอะไรใช่ไหมเราก็หลักการ VI ของเรานี่มันก็อาจจะแบบก็อาจจะบางคนจะบอกว่ามันเอาทัชกับคนรุ่นใหม่ละคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าเหรียญเนี่ยรวยเร็วแล้วก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้อะไรได้เราบอกว่าเหรียญเนี่ยไม่มีประโยชน์คาดการณ์ไม่ได้แล้วก็เล่นไปก็มีโอกาสเจ๊งเยอะอะไรต่างๆจะมาไม่ใช่แนวทางของเราหน้าที่ของเราก็คือว่าก็อธิบายไปจนกว่าเขาจะเชื่อถ้าเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่นะฝากถึงคนรุ่นใหม่ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูจริงๆนะถ้าคุณไปทำเหรียญทำอะไรแล้วคุณรวยได้จริงๆคุณก็ทำไปแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณก็ทำมาหลายทีมันก็เจ๊งไปคุณก็ต้องมาลองฟังว่าเอ้ยแนวทาง VI มันมีเหตุผลยังไงแล้วมันดียังไงมันปลอดภัยยังไงใช่ไหมที่จะอะไรที่จะเลือกที่จะอะไรใช่ไหมส่วนตลาดก็เป็นหน้าที่ที่บอกว่าเขาก็ต้องเปิดกว้างพอสมควรเลยว่าให้เราไม่สามารถจะไปปิดอะไรบางอย่างด้วยความคิดของเราด้วยอะไรของเราใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องที่สำคัญคือต้องแฟร์ต้องอะไรต่างๆนะต้องมีประสิทธิภาพอันนี้ผมว่าแล้วก็ปล่อยให้ตลาดเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ทำให้เขาเลือกเป็นคนพิสูจน์ผลงานเป็นคนพิสูจน์ผลงานถูกต้องใช่ไหมอันนั้นเป็นเหตุที่ว่าบางทีเนี่ยเจนใหม่ๆหนุ่มๆเนี่ยบางทีเราก็จะบอกว่าคุณก็เข้ามาดูที่ VI เขาเป็นยังไงคุณจะไปคิดว่าเราเป็นคนรุ่นเก่ามีแต่คนรุ่นเก่าที่เป็น VI คนรุ่นใหม่ต้องเป็นแบบพวกเทรดเดอร์ใช่ไหมอันเนี้ยก็เข้ามาฟังเข้ามาดูเข้ามาเรียนรู้แต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ด้วยครับว่าผมถึงบอกนะว่าถ้าคุณกำหนดปิดบอกว่าต้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้นหมายว่าต้องจดทะเบียนที่นี่เท่านั้นถึงจะเป็นอะไรที่คุณจะลงทุนได้เขาก็บอกว่าเขาลงแล้วเหม็นดีจะมาเขาอาจจะไม่ได้ดูว่าอ้าวถ้าไปต่างประเทศล่ะถ้าไปหุ้นแบบอย่างนู้นอย่างนี้ล่ะมันจะเป็นยังไงสู้ได้ไหมกับเหรียญอะไรต่างๆจะมาแล้วก็มันให้ผลตอบแทนดีไหมบางทีมันก็ดีมากนะเช่นหุ้นอย่างเงี้ยพวกท็อป10ท็อป7ของโลกจากมีเพอร์เซ็นต์7ดูได้มันขึ้นไปเนี่ยไม่เท่าไหร่ 30% 40% คุณก็รวยได้และความเสี่ยงคุณต่ำกว่าคือไอ้ตรงนี้มันก็ต้องเป็นแบบเหมือนกับว่าในตลาดแล้วก็ต้องต่างคนต่างก็เผยแพร่ไปแล้วเขาก็ต้องเลือกเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาจะเอายังไงใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่เราพวก VI พวกอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องพูดตลอดเวลาผมจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยเลยไอ้พวกเหรียญเหลืออะไรผมบอกว่านันเซ็ตจะไหมคุณเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องคุณแต่คุณไม่ต้องมาบอกว่าเราล้าสมัยเราอย่างงู้นอย่างนี้มากลายเป็นดูถูกไปว่าแก่แล้วอะไรคืออันเนี้ยเป็นอะไรซึ่งนักลงทุนเนี่ยมันต้องเปิดรับนะฮะต้องเปิดรับการเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าไม่ใช่หรอกแก่ขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้าหลังอะไรหรอกนะคุณอย่าไปคิดว่าแก่แล้วล่าหลังแล้วไม่ทันโลกคุณไปดูวอร์เรนบัฟเฟตต์เลยจะมาเขาแก่ขนาดนี้ก็ยังเป็นปีที่แล้วท็อปเลยนะคะเงินสดท็อปเบอร์ต้นต้นของโลกเดี๋ยวเพราะนั้นจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหน้าที่เราเหมือนกันค่ะที่จะหรือเป็นของตลาดด้วยที่จะต้องช่วยให้ความคิดเนี่ยมันโฟลว์ความคิดเนี่ยความคิดของการนักลงทุนเพราะว่า VI เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่าเขาเกิดมา 70-80 ปีขึ้นมาเลยนะมันถูกพิสูจน์ในทุกสถานการณ์แล้วเขาก็ดีมาตลอดนะไม่ได้แบบตอบเฮ้ยเพิ่งมาดีตอนหลังหรือแย่ตอนหลังไม่ใช่เขาก็มีเวลาที่ดีๆเวลาที่เสียเวลาที่ยากแต่ on average เนี่ยเขาดีมากผลตอบแทนวอร์เรน บัฟเฟตต์นี่เป็นคนที่ไปดูได้เลยเป็นนักลงทุนที่ขึ้นแบบเนี้ยไม่ค่อยลงหรอกไม่ค่อยแย่แต่ถ้าคุณไปดูเคสที่วูดไปดูอะไรที่แบบเป็นฟันปลาฉลามเนี่ยเป็นเล่นแบบนั้นก็เป็นก็จะเป็นอีกแบบนึงนะค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าปล่อยให้มันโฟลว์นะแล้วก็อย่าไปขวางทำให้มันมีประสิทธิภาพทุกอะไรเลยนะทุกเครื่องมือเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมันนานๆเข้าเนี่ยคนก็จะเรียนรู้ไปเองคนรุ่นใหม่ก็จะเรียนรู้ไปเองว่าอ้าวอินแฟคเขาควรจะเป็น VI เขาไม่ควรเป็นเทรดไอ้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดมันอยู่ที่ว่าอะไรมันเหมาะกับตัวเองจริตของตัวเอง
แล้วก็ไม่มีคำว่าล้าสมัยใช่ค่ะคำนี้ใช้ไม่ได้ค่ะอันนี้อาจารย์พูดถึงนักลงทุนนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงหน้าที่ในเรื่องของการระดมทุนมาแล้วเราเห็นพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือบทบาทเขามีมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้เนี่ยเขามักจะชอบเปรียบเทียบกับ GDP ของประเทศค่ะอาจารย์เมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการกู้เงินผ่านธนาคารตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของหุ้นกู้แล้วก็เป็นตลาดหลักทรัพย์อาจารย์มองพัฒนาการจากนี้ไปเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขายังคงทำหน้าที่ในแหล่งระดมทุนได้ถ้าเราเทียบประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มักจะมากกว่า GDP ของประเทศด้วยนะอาจารย์แนวทางของตลาดหุ้นไทยอ่ะจะเป็นไปแนวนี้ไหมฮะหรืออย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยต้องเอาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในนี้บ้าง มันถึงจะทำให้เติบโตไปในลักษณะที่ก้าวกระโดดนะคะก็คือจริงๆจริงๆเราก็ยังพัฒนามันนะตอนหลังๆนี่ผมรู้สึกเลยนะว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆนะคนออกพันธบัตรเยอะขึ้นเรื่อยๆคนซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแม้ว่าหุ้นจะไม่ค่อยโตนะเพราะฉะนั้นจริงๆตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าไปดูทั่วโลกนะมันรวมถึงพันธบัตรรวมถึงอะไรทั้งหมดอ่ะการลงทุนมันคือตลาดทุนตลาดทุนแต่มันก็ยังโตไปได้เรื่อยๆแล้วก็ชัดอย่างที่ว่าเนี่ยอนาคตเนี่ยสมมติว่าเราบอกต่างประเทศไม่ใช่แค่เพราะหุ้นนะหุ้นกู้ก็ยังขายได้หมายถึงหุ้นกู้เราก็ลงทุนได้นะจะมาอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โอ้ถ้าคุณไปซื้อหุ้นกู้นะ 10% อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีไงแล้วบริษัทใช้ได้ใช้ได้มีใช่ไหมผมถึงบอกเรื่องพวกนี้มันต้องถ้าคุณเปิดให้มันฟรีหน่อยอะไรหน่อยให้คล่องหน่อยแล้วคุณก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้มีคนมาเผยแพร่ข้อมูลให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันยังมีอะไรพวกนี้อยู่แต่เราอยากลงทุนแล้วก็พวกคนที่ซัพพลายมาเขาก็ต้องไปหามาอะไรต่างๆนะแต่ว่าต้องเปิดใจกว้างคุยต้องเปิดใจกว้างอย่าไปคิดเรื่องว่าใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์ใช่ไหมคือจริงๆมันได้ทั้งหมดแหละที่สุดแล้วตลาดหุ้นก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนสถานภาพใช่ไหมอาจารย์ที่เขาบอกกันว่าควรที่จะรวยก่อนแก่ไม่แก่ก่อนรวยมีส่วนช่วยนะต้องเข้าใจว่ามีส่วนช่วยใช่ไหมประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาแก่ตัวนะทุกวันเนี้ยทุกประเทศเลยที่ยังทำอยู่เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยคือต้องเป็นลงทุนต่างประเทศทั้งนั้นแล้วเข้าลงมาเยอะแล้วไม่ใช่เพิ่งลงของเราเนี่ยลงช้าเกินไปเราแก่ตัวขึ้นมายังไม่ทันตั้งตัวเลยแก่แล้วอย่างประเทศพวกนั้นเขามีเวลามากกว่าเราเขาเห็นแล้วว่าเขาต้องมาลงทุนต่างประเทศลงทุนต่างประเทศแล้วถึงวันหนึ่งเขาก็อยู่สบายใช่ไหมคือมีเงินไม่ต้องเป็นให้รัฐบาลพึ่งพารัฐบาลเขาบอกอย่างพวกสแกนดิเนเวียบางประเทศเขาบอกว่าเฉพาะเงินจากกองทุนที่เข้าไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันเท่ากับ 25% ของงบประมาณอะไรพวกนี้มันเยอะมากจนสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยที่แก่ตัวแต่ว่ามีเงินใช้ไม่ยากจนไม่ลำบากเก็บภาษีสูงนะอาจารย์ก็ใช่ทั้งเก็บภาษีแต่ว่าเก็บภาษีอย่างเดียวไม่พอมันต้องไปลงทุนและเอาไอ้เงินปันผลเงินที่กำไรเนี่ยเอามาเสริมเข้าใจไหมมันถึงอยู่ได้อย่างดีให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะว่าหัวใจของความสำเร็จในการเป็นนักลงทุนเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ของผมเนี่ยว่าชัดเจนคือเราเชื่อมั่นว่าการลงทุนเนี่ยคือเป็นการลงทุนในตัวธุรกิจที่ผมคิดตลอดเวลาที่ซื้อหุ้นทุกตัวเนี่ยมันคิดอย่างนี้ไงว่าบางตัวเราดูแล้วทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมผู้บริหารก็ไม่ดีหรือว่าผู้ก็พึ่งกับผู้บริหารคนเดียวนู่นนี่ใช่ไหมมันไม่ยั่งยืนเราก็จะมองธุรกิจที่ยั่งยืนสำหรับผมนะธุรกิจที่ยั่งยืนหมายว่ามันสามารถรักษาระดับธุรกิจรักษารายได้รักษากำไรค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ดูว่าอนาคตมันเติบโตเท่าไหร่แล้วเราลงทุนวันนี้จ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็พอลงทุนแล้วก็ถือยาวๆแล้วเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ตอบสนองตอบกันมาเองใช่ไหมอันนี้ก็คือเราคิดว่าตลาดหุ้นก็คือแหล่งที่เราจะได้หากิจการดีๆกิจการดีๆที่ราคาไม่แพงจ่ายปันผลคุ้มมีกำไรคุ้มและผู้บริหารเขาซื่อสัตย์ธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ตายนะยังโตได้อะไรได้อันนั้นเป็นตัวหลักเลยหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ